เอเชียนสไปซี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามรับชมช่องนี้นะคะวันนี้เราถึงซีรีส์เกาหลีเรื่องนึงนะคะที่เพิ่งจะจบไปค่ะแต่ว่าหลายๆคนนั้น move on ไม่ได้นะคะนั่นก็คือซีรีส์เรื่องวินเซนโซทนายมาเฟียนั่นเองค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าโทนสีหนังเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะคะคือมุมกล้องก็สวยงามค่ะสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพอร์เฟกต์จริงๆค่ะรวมถึงในส่วนของนักแสดงด้วยนะคะวินเซนโซค่ะก็เป็นผลงานของผู้กำกับคิมฮีวอนนะคะและเขียนบทโดยคุณผักเจบอมนะคะมีทั้งหมด20 EP ด้วยกันค่ะบอกเล่าเรื่องราวของวินเซนโซกาโน่นะคะซึ่งรับบทโดยคุณซงจุงกินะคะนี่ก็เป็นดาร์คฮีโร่ที่เป็นทนายที่ปรึกษาให้กับมาเฟียอิตาลีค่ะแล้วก็ในที่สุดนะคะเขากลับมาที่เกาหลีนะคะเขาได้พบกับเพื่อนบ้านที่แปลกประหลาดในคึมกาพลาซ่าค่ะจากนั้นได้เข้าไปมีส่วนพัวพันกับการต่อสู้กับศัตรูระดับยักษ์ใหญ่ของประเทศนะคะเขาได้ร่วมมือกับฮงซายอนค่ะซึ่งรับบทโดยซอนยอบินนะคะเพื่อเป็นการลงโทษเหล่าคนชั่วแบบตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะแล้วก็ได้ทำให้เรื่องราวนั้นมันเดือดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะในขณะเดียวกันค่ะซีรีส์เรื่องนี้ก็จะสอดแทรกฉากที่มันฮาฮาตลกขำๆเรียกเสียงหัวเราะนะคะทั้งแบบเสียสีแล้วก็ขำจริงๆให้ได้ฟินกันตลอดทางเรื่องจริงๆค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มดูนะคะหรือว่าทีมรอเก็บทีเดียวนะคะซีรีส์เรื่องนี้นะคะวินเซนโซค่ะน่าจะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าด้วยกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยมค่ะยังส่งให้ซีรีส์ขึ้นไปยืนข้างๆ Crash Landing on You นะคะ Goblin ค่ะ Reply 1988นะคะนี่เป็นซีรีส์ที่แอดชอบมากๆค่ะมิสเตอร์ซันชายนะคะรวมถึงมิสเตอร์ควีนค่ะที่สนุกแบบหยุดดูไม่ได้จริงๆนะคะนั่นก็เป็นซีรีส์สุดคลาสสิกท็อป5ของช่อง TVN ค่ะวันนี้เราก็มาดูโมเมนต์ต่างๆของวินเซนโซนะคะแฟนที่ทำให้เรานั้นไม่อยากจะ move on จากวินเซนโซทนายมาเฟียถึงแม้ว่าซีรีส์จะจบลงไปแล้วนะคะปิดฉากกันไปแบบยิ่งใหญ่ค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะแต่ว่ามันกลายเป็นกระแสที่ท่วมท้นโลกโซเชียลจริงๆนะสำหรับคนที่แบบว่าดูแล้วคือไม่สามารถจะ move on จากทีมทนายตัวร้ายในวินเซนโซได้นะคะถ้าก็ยัง move on ไม่ได้ค่ะก็กริ้งกันไปเป็นวงกลมนะคะไปกับซงจุงกิค่ะเราไปดูปัจจัยกันนะคะว่าวินเซนโซกาโน่นั้นมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้หลายๆคนนะขอสมัครเป็นแฟนทิปและไม่สามารถจะ move on จากเขาได้เลยสำหรับตัวละครตัวนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะพูดได้2ภาษาค่ะเริ่มจากสกิลภาษานะคะที่เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะและก็จำเป็นในยุคนี้จริงๆนะคะทุกคนควรจะพูดภาษาที่2ได้นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าวินเซนโซค่ะรู้ชื่อเดิมผักจูฮยองนะคะสามารถพูดได้คล่องทั้งภาษาเกาหลีค่ะเพราะว่าอาศัยอยู่ที่เกาหลีใต้ถึง8ขวบนะคะและอิตาลีเพราะว่าอาศัยอยู่นานถึง27ปีก็เลยทำให้เขาสามารถสื่อสารกับทุกฝ่ายได้อย่างราบรื่นไร้ซึ่งรอยต่อค่ะต่อมาคือรสนิยมดีมากๆเลยนะคะเปิดตัวด้วยภาพลักษณ์สุดเนี๊ยบค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะพร้อมสูตรที่สั่งตัดอย่างดีจากแบรนด์บูราโร่ค่ะนี่ก็เป็นแบรนด์ของอิตาลีนะคะที่แม้ภายหลังจะเปลี่ยนมาใส่สูตรทั้งตัดในประเทศแต่ว่าด้วยรูปร่างสุดเป๊ะเหมือนหุ่นลองเสื้อค่ะก็เลยทำให้ไม่ว่าจะเป็นชุดสูตรชุดนอนหรือว่าชุดลำลองนะคะวินเซนโซก็สามารถ complete look ออกมาได้สมบูรณ์แบบไร้ที่ตินะคะหล่อเทพบุตรมากจริงๆค่ะฉลาดแล้วก็รอบรู้ค่ะอีกหนึ่งเสน่ห์กันต้าของวินเซนโซคือความฉลาดรอบรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการเมืองเศรษฐกิจกฎหมายนะคะตรงนี้ก็มาพร้อมกับเทคนิคการไล่ล่าสุดครีเอทีฟจากจางฮันซอกค่ะซึ่งรับบทโดยโอ๊กแทคฮยอนนะคะเราก็ต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวค่ะวินเซนโซไม่เพียงแต่ความคิดซับซ้อนมองการไกลเท่านั้นแต่เขายังเตรียมรับมือพร้อมแผนสำรอง A B C มาดักทางจนคดีพลิกได้อย่างเสมอเลยนะคะชอบเสพงานศิลป์ค่ะหลังจากใช้ชีวิตในอิตาลีมากกว่า20ปีนะคะทำให้แม้ว่าเปลือกนอกของวินเซนโซจะดูเหมือนผู้ชายเกาหลีแต่ว่าภายในของเขาคือผู้ชายอิตาเลียนเต็มตัวนะคะวินเซนโซนั้นชื่นชอบแฟชั่นค่ะงานศิลปะโอเปร่าฟุตบอลนะคะและพาสต้าทำให้ทุกครั้งที่เขามีโอกาสได้ใช้เวลาพักผ่อนเงียบๆอยู่ในห้องก็ต้องจิบวายพร้อมกับเสพงานศิลป์ที่ชื่นชอบไปพลางๆอยู่เสมอเลยนะคะสมจริงทุกบทบาทค่ะนอกจากจะมีใจรักในงานศิลป์ด้านต่างๆแล้วนะคะวินเซนโซยังสามารถซึมซับสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ให้กับบทบาทในชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นการสวมบทบาทเซเลบริตี้งานปาร์ตี้นะคะร่างทรงชุดขาว
ไปจนถึงการเป็นโมเดลให้กับบ๊ายบายบอลลูนของผักซอกโดค่ะโดดเด่นด้านกีฬาถึงแม้ว่าจะชอบเสพงานศิลป์นะคะแต่ว่าวินเซนโซก็ไม่ได้ละทิ้งด้านกีฬานะคะเพราะไม่ว่าจะปาเป้าฮอกกี้หรือขี่ม้าขอเพียงแค่บอกมาค่ะวินเซโซสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างจริงๆไม่ใช่ระดับผิวเผินนะคะแต่เขายังสามารถทำได้ดีชนิดที่หาตัวจับยากได้อีกด้วยต่อสู้เก่งค่ะอีกหนึ่งความพิเศษที่ทำให้ใครหลายคนโดนวินเซโซขโมยหัวใจแบบที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะกับสกิลการต่อสู้แบบลุยเดี่ยวสุดเท่ของเขาค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวหรือว่ามากันยกแก๊งข้อไม่หวั่นนะคะสู้ด้วยมือเปล่าหรือว่ามีอาวุธครบมือก็ได้ทั้งนั้นค่ะข้อต่อมาค่ะรักสัตว์นะคะนอกจากมุมที่แบบว่าสุดจะเดือดเลือดพล่านแล้วค่ะวินเซนโซยังมีมุมน่ารักคิ้วๆนะคะตรงนี้ก็ทำให้ใครหลายคนใจละลายนะคะไปกับโมเมนต์ระหว่างเขาแล้วก็อินสกีนะคะนกพิราบตัวแสบริมหน้าต่างที่ทั้งสองค่ะค่อยๆละลายทิฐิของตัวเองลงนะคะแล้วกลายเป็นเพื่อนที่อยู่ร่วมกันได้ในที่สุดค่ะเป็นคนธรรมะธรรมโมค่ะแม้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่อิตาลีมานานนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่มีเรื่องไม่สบายใจวินเซนโซก็จะเลือกที่จะใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะเขามักจะไปนั่งพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดนานยักษ์แม้ว่าในตอนแรกค่ะจะเป็นการตีเนียนๆเข้าวัดเพื่อที่จะดูลาดเหล่าห้องลับก็ตามนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็เพื่อหาคำตอบให้กับจิตใจของเขาที่กำลังร้อนรุ่มให้สงบลงนะคะข้อสุดท้ายเลยค่ะที่สุดเลยนะคะรวยค่ะปิดท้ายด้วยนิสัยที่ใครๆก็ชอบนะคะนั่นคือความรวยที่ไม่ต้องบอกเป็นตัวเลขก็สัมผัสได้นะคะเพราะว่าด้วยตำแหน่งคอนซิลเลเร่ของกาสโนแฟมิลี่เพียงอย่างเดียวก็น่าที่จะทำให้วินเซนโซนั้นเป็นคนที่มีสภาพคล่องทางการเงินระดับที่ดีสุดๆนะคะแล้วก็การที่เขาสามารถซื้อเสื้อผ้าให้กับชาวกึมกาพลาซ่ารวมถึงเครื่องประดับให้กับฮงซายองแล้วก็ใช้เงินจำนวนมหาศาลจัดการเรื่องราวของกาสโนแฟมิลี่ด้วยแล้วคำเดียวสั้นๆเลยนะคะผู้ชายคนนี้รวยมากๆค่ะนั่นก็เป็น10ข้อสุดเท่นะคะของตัวละครวินเซนโซซากาโนนะคะที่ตอนนี้ค่ะแฟนๆซีรีส์เกาหลีนั้น move on กันไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าซีรีส์จะจบไปหลายวันแล้วนะคะทนายมาเฟียค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสำหรับการติดตามรับชมช่อง Asian Spicy ด้วยนะคะเพราะว่าช่องนี้ค่ะแฟนๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนคลับของทางเซียวจ้านแล้วก็หวังอี้ป๋อเองนะคะจากทีมปรมาจารย์ลัทธิมานค่ะจากช่องกูซูแลนนะคะแอบขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการสนับสนุนค่ะกดติดตามแล้วก็ช่วยแอดดูคลิปนะคะน่ารักมากจริงๆค่ะขอทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงของวันหยุดนะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะแล้วกลับมาเจอกันกับแอดได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ